วันนี้ผมจะมาพูดนะครับว่าทำไมตัวปลั๊กพ่วงนะฮะเตารับถึงต้องเป็นแบบนี้ข้อกำหนดของมอกเต้ารับตัวนี้จะอยู่ในมอกหมายเลข 2432-2555 ในชุดสายพ่วงโดยที่จะอ้างอิงต่อไปที่มอกหมายเลข 166-2549 ซึ่งเป็นมอกเต้ารับโดยเต้ารับที่เป็นมาตรฐานปลั๊กพ่วงนั้นจะต้องมีม่านนิรภัยอยู่ด้วยเป็นมาตรฐานข้อกำหนดของทางสมอในการทำปลั๊กพ่วงมอกโดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่อยู่ในวัยกำลังซนเอานิ้วเข้าไปจิ้มที่รูปลั๊กไฟหรือป้องกันตัวสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปด้านในได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวเต้ารับแบบ 166-2549 ที่มีม่านนิรภัยป้องกันให้ไม่ให้เด็กเอานิ้วจิ้มนะครับหรือว่าสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปตัวลูกแม็กต่างๆนะครับไม่ให้ใส่เข้าไปได้จะเห็นได้ว่าตัวเต้ารับเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเสียบได้ทั้งแบบขาแบนและก็ขากลมมีม่านนิรภัยอยู่นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นเต้ารับแบบมีม่านนิรภัยจุด2จุดเนี่ยนะครับข้างในจะมีแผ่นพลาสติกนะครับกั้นเอาไว้จะเป็นม่านนิรภัยในเต้ารับแบบ 166-2549 โดยที่ถ้าเราเอาไขควงนะครับจิ้มไปนะครับมันจะกดไม่ลงโดยที่เราจะต้องใช้ตัวปลั๊กนะครับที่มันสามารถเสียบได้ทั้ง2รูในครั้งเดียวมันถึงจะกดลงครับนี่ครับตัวอย่างหลังจากเราเสียบเข้าไปนะครับตัวม่านนิรภัยก็จะดีดกลับมาหนีบกับตัวปลั๊กไว้ทำให้มันแน่นและสามารถรับน้ำหนักได้ปลั๊กแบบขาแบน2ขาก็เสียบได้เช่นกันสาธิตให้ดูเนี่ยครับเสียบลงไปแล้วในบางยี่ห้อนะครับอาจจะเสียบยากหน่อยนะครับให้เราลงใช้แรงกดลงไปแล้วก็โยกเล็กน้อยนะครับแบบในภาพมันก็จะลงเข้าไปได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าตัวม่านนิรภัยจะหักนะครับผมจะให้ดูกลไกของตัวม่านนิรภัยนะครับทีนี้แกะออกมาก่อนให้ดูเราจะเห็นไหมครับว่าตัวม่านนิรภัยนะครับมันจะเป็นสปริงนะครับค้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัวแผ่นพลาสติกปิดอยู่เมื่อเราจิ้มลงไปนะฮะถ้าจิ้มอันเดียวนะฮะมันก็จะกดไม่ลงนะครับต้องใช้การจิ้มพร้อมกันนี่เราเห็นแล้วฮะว่ากลไกมันเป็นแบบนี้นะครับตัวสปริงเนี่ยจะเป็นตัวล็อกนะครับแบบนี้คือถ้ามันมีหน้ากากตัวหน้ากากเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะกั้นไม่ให้มันดิ้งออกน่าจะเห็นภาพกันแล้วเนาะสนใจสินค้าปลั๊กไฟคุณภาพสั่งซื้อได้ทุกช่องทาง Shopee หรือว่าปลั๊กไทยหรือว่าทาง Lazadaได้ทุกช่องทางแม้กระทั่งทางเพจ Facebook เราจะมีแอดมินคอยดูแลตอบคำถามท่านนะครับ